รุกเข้ามาทำตลาดเองในไทยครั้งนี้และฉลองครบรอบ1ปีในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ด้วยค่ะด้วยการขนทับรถยนต์รุ่นใหม่มาพร้อมกันถึง4รุ่นและ1ใน4รุ่นที่นำมาเปิดตัวก็คือ IONIQ 6นะคะรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่จะเข้ามาเสริมทับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11โดย IONIQ 6รุ่นนี้เขามีแผนจะเข้าร่วมมาตรการ 3.5 ของรัฐด้วยค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่คุณวันลบเฉลิมวงสาเวทกรรมการผู้จัดการบริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยบอกว่าในช่วง1ปีที่ฮุนไดโมบิลิตี้เข้ามาบุกตลาดในไทยเองถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดรถยนต์ปีที่ผ่านมาจะตกลงไปนะคะแต่บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่จำนวน 5,800 คันค่ะนี่นับเป็นสถิติสูงสุดใหม่ทางด้านยอดขายของบริษัทด้วยนะคะโดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมองว่ามาจากการที่บริษัทนำรถยนต์หลากหลายโมเดลหลายรุ่นเข้ามาเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับคนไทยมากขึ้นอย่างเช่นรุ่น IONIQ แล้วก็รุ่น N ค่ะที่เป็นรถตัวแรกของกลุ่มซึ่งปีนี้ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะที่เป้าหมายจำนวน 8,000 คันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาพรวมของตลาดในปีนี้ด้วยเช่นกันและสำหรับภาพรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยคุณพวันลบมองว่าช่วง2เดือนแรกของปีพบว่ามียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะปัจจัยหลักก็มาจากไฟแนนซ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นรวมไปถึงสินเชื่อรถยนต์ด้วยค่ะประกอบกับการที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นจาก2ปีก่อนหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 0.5% เท่านั้นแต่ปีนี้ขออภัยค่ะปีที่แล้วขยับขึ้นมาเป็น 2.5% ก็เลยทำให้กลุ่มผู้มีรายได้ดีและมีฐานะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นนะคะอย่างเช่นบอนด์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งหายไปจากระบบและคนที่มีเงินก็ไม่ออกมาจับจ่ายกันมากนักค่ะอย่างไรก็ตามในอนาคตหากอัตราดอกเบี้ยลดลงก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้วงการรถยนต์ดีขึ้นตามมานะคะส่วนการแข่งขันในตลาดยอมรับว่าการที่มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นรวมไปถึงฮุนไดเองที่ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาทำตลาดด้วยเช่นกันจะทำให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นมากแต่ก็เชื่อว่าประโยชน์จะตกอยู่กับผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันในวงการรถยนต์เองก็ไม่ได้ขายแค่สินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการขายบ้านบริการหลังการขายด้วยซึ่งการบริการก็จะเป็นตัวตัดสินสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในแต่ละรายค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันสงครามราคาเกิดขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่หากเม็ดเงินกลับมาเชื่อว่า Price War ก็จะหายไปนะคะขณะเดียวกันคาดหวังนะคะว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้จะสร้างความคึกคักกระตุ้นยอดขายทำให้ตลาดเติบโตและก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตตามไปด้วยค่ะเราก็ต้องการที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการรถยนต์เมืองไทยนะครับในส่วนของยอดขายยอดจองแน่นอนเราเป็นบริษัทรถยนต์นะครับเราก็เน้นด้านนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายยอดจองที่ประมาณสัก 700-800 คันนะครับเป็นสัดส่วนที่อาจจะประมาณสัก 20% เป็นรถไฟฟ้านะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถที่เรามีโปรโมชั่นแรงๆอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเราขายในแง่ของคุณภาพการขับขี่นะครับรถของเราเนี่ยเป็นรถที่มีมาตรฐานเดียวกันในการส่งไปขายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของมาตรฐานที่รถเรานำไปขายในยุโรปในอเมริกาต่างๆเนี่ยท่านลูกค้าในเมืองไทยก็ได้ใช้รถมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นhandling นะครับช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรถระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นถึงประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้านะครับแล้วก็ประสบการณ์การให้บริการหลังการขายของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ